สวัสดีครับยินกับนายตูนนะครับวันนี้ผมมาที่ร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวครับ อยู่ที่ซอยกันตนาครับเข้ามาทางโรงพยาบาลบางใหญ่ครับ เดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวถามทางร้านดีกว่าครับนี่บ้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ผมสั่งไปแล้วแล้วก็ชิมแล้วนะแล้วก็มาขอพี่เขาถ่ายคลิปเขาก็อนุญาตครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อร้านว่าบ้านก๋วยเตี๋ยวตามป้ายเลยที่นี่บ้านก๋วยเตี๋ยวครับที่นี่บ้านก๋วยเตี๋ยวใช่ครับเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิด 9:30 ปิดบ่าย 3:00 ครับประมาณโดยประมาณครับมีเบอร์โทรมั้ยครับเดี๋ยวถามเบอร์โทรก่อนเลย080ครับ080 257 257 3378ครับ3378บางทีก็ไม่รับนะครับอ้าวใช่ครับให้ไว้ก่อนนะแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้รับมาอ๋อลูกค้าเยอะก็คือมีเพจมีอะไรอยู่มีครับชื่อเพจว่าที่นี่บ้านก๋วยเตี๋ยวตามนั้นเลยครับตรงตัวเลยแล้วก็เปิดขายทุกวันมั้ยครับจันอังคารถึงอาทิตย์ครับหยุดทุกวันจันครับหยุดทุกวันจันใช่ครับที่นี่ก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างครับมีก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำน้ำใสเย็นตาโฟครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คั่วทะเลคั่วละมิดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก๋วยเตี๋ยวราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเนี่ย25 บาทครับ25 บาทเองใช่ครับแล้วอย่างที่ผมคือ45 บาทแล้วอย่างที่ผมสั่งไปเมื่อกี้เย็นตาโฟต้มยำอะไรพวกนั้นประมาณ35ครับ35 บาทถ้าเกี๊ยวน้ำก็35แล้วก็ที่นี่ขายอย่างที่ว่าไม่มีเนื้อนะแล้วก็เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวน้ำใสอะไรพวกเนี้ยต้มยำประมาณนั้นเย็นตาโฟเดี๋ยวถามพ่อค้าก่อนพี่กัดร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ในซอยกันตนาครับแล้วก็ซอยย่อยซอยบางใหญ่หมู่15ครับอีกทีนะฮะซอยกันตนาครับครับผมซอยย่อยซอยบางใหญ่บางพลัส15โอเคซอยครับตามนั้นเลยครับเข้ามาก็บรรยากาศในร้านขอบคุณมากครับพ่อค้าครับขอบคุณครับเข้ามาก็บรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้ครับนี่มีสระนี่เขาบุดขุดอันนี้ก็ขุดบ่อปลานะฮะแล้วก็ผมจะชูนะนี่น่านั่งไหมล่ะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมเป็นโต๊ะประมาณนี้ครับแล้วก็นี่เป็นไงลมเย็นๆครับให้ดูนี่เนี่ยลมโชยสบายๆเลยครับเห็นไหมแล้วก็ตอนนี้มีเพลงเข้ามาเดี๋ยวผมจะขอให้เขาเบาเพลงนิดนึงครับแป๊บนึงครับผมครับเรียบร้อยมาต่อกันครับแล้วก็นี่มีขนมด้วยนะฮะคุณเข้ามาก็จะมีอันนี้ห่อเท่าไหร่ครับเนี่ย4 ชิ้น 25 บาทนี่เป็นขนมกล้วยนี่เป็นไงจัดแต่งไว้รอทุกท่านมาครับนี่อันนี้ก็เป็นสอดไส้ราคาก็ตามที่ระบุไว้นั่นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปด้านในดีกว่านะไปตามกันมาร้านเขาบรรยากาศดีนะน่านั่งเป็นไงนี่แล้วพี่จุ๋มนั่งรออยู่แล้วยูไม่สนใจแล้ว บ้านก๋วยเตี๋ยวผมชอบนะป้ายเขาเก๋ดินี่ประมาณนี้อยู่เป็นไงบรรยากาศร้านดีไหมพี่จุ๋มถามว่าเจอได้ไงใช่ไหมตะกี้เข้ามาถามว่าซอกแซกว่าเจอได้ยังไงใช่ไอ้เลยป้ายก็ไม่เห็นมีไม่มีป้ายเพราะป้ายเขามีเป็นป้ายเล็กๆตอนนั้นที่พี่จุ๋มไม่สบายผมมาขี่รถตะเวนซอกแซกซอกแซกหาแล้วก็เจอที่นี่เมื่อกี้เข้ามาพี่จุ๋มถามว่าเจอได้ยังไงเจอที่นี่ได้ยังไงแล้วบรรยากาศน่านั่งดีไหมใช่น่านั่งนะคือแบบเขาเป็นสไตล์แบบคล้ายแบบวินเทจอะแล้วดูดิที่สำคัญพี่จุ๋มที่พี่จุ๋มเล่นกี้นี่อะไรนะนี่ขอโทษนะเหยียบได้ด้วยเหยียบบริหารได้ด้วยนะเก๋ดีอะแล้วเขาก็ใช้บานหน้าต่างเนี่ยบานหน้าต่างมาทำเป็นไงแน่แล้วนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นไหมครับนี่สีสันจริงๆผมต้องบอกนะว่าผมไม่เคยมากินร้านนี้มาก่อนนะผมแค่เคยเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเข้ามาประมาณ8 โมงครับแล้วก็ร้านเขายังไม่เปิดก็เลยต้องถอยกลับครับแล้วก็มาคราวนี้นะฮะก็เข้ามาแล้วก็ได้มาชิมครั้งแรกแล้วพี่จุ๋มขอช้อนหน่อยนี่คือราคา35 บาทนะครับตามเมนูเดี๋ยวผมขึ้นเมนูให้ดูแล้วกันอ่ะดูครับให้ดูแป๊บนึงนะไม่นานนะราคาประมาณนี้ครับไม่แพงอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันตรงนี้นี่35 บาทแล้วดูเลือดก้อนนึงครับกูเลือกเลยนี่น่ากินไหมผมขอเลือกก่อนแล้วกันนะลิ้นพันเลยพี่ลองชิมนะครับอร่อยดีพี่จุ๋มว่าไงอร่อยยกนิ้วหลังจากยกนิ้วไปแล้วมาทีนี้แล้วมาชิมงานพี่จุ๋มอ่ะลุยดิรออะไรเออรอแล้วนะอันนี้แบบแห้งนะพี่จุ๋มสั่งเป็นเส้นอะไรมาเส้นเล็กแห้งแล้วดูดิน่ากินขนาดไหนดูดิใช่35 บาทอันนี้นั่งรอผมไปเดินคุยกับพ่อค้ามาไปถามสอบถามกับพ่อค้ามาเมื่อกี้ผมไปถ่ายคลิปก็เลยเส้นอาจจะติดกันนิดหน่อยครับเพราะว่ามาถึงผมขอชิมแล้วก็อะไรนะสั่งมาชิมใช่ไหมจุ๋มแล้วเราก็ขอเขาถ่ายคลิปเลยเมื่อกี้นี้
ไม่มีการเตรียมครับไม่ทันให้พ่อค้าแม่ค้าได้ตั้งตัวตู่โจมแบบไม่ให้ตั้งตัวครับในระหว่างที่ไปจุ่มคนไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วบอกผมนะได้นี่ดูน้ำเขาซะก่อนนี่น้ำเย็นตาโฟต้มยำดูดิคุณเอ้ยสักคำหนึ่งเจ้มจ้นอร่อยอร่อยครับเฮ้ยจริงๆผมพูดตรงๆเลยนะอร่อยจริงๆผมไม่ได้อวยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรราคาก็ไม่แพงเออใช่ไหมพี่จุ๋มใช่ราคาไม่แพงนะถ้าเป็นน้ำใสเมื่อกี้พี่เขาบอกนะน้ำใสก็คือเริ่มต้น25 บาทเออน้ำใส25 บาทเท่านั้นดูเขาคนเส้นบะหมี่เป็นไงคือแห้งเขาไม่ได้ใส่พริกมาให้เพราะฉะนั้นพริกเรามาปรุงเองเขาจะทำให้คุณมาประมาณแบบประมาณนึงอ่ะแล้วคุณก็มาปรุงเอาเองเพราะว่าอย่างที่พี่จุ๋มบอกเป็นแห้งอ่ะเขาจะไม่ใส่พริกมาให้เขาไม่รู้ว่าคุณจะกินเผ็ดหรือไม่กินเผ็ดเนี่ยอย่างเงี้ยนะอันนี้ปรุงพริกอย่างเดียวนะอันนี้ปรุงพริกเข้าไปอย่างเดียวไหนลองชิมเพราะว่าอร่อยไม่อร่อยต้องเล็กแห้งอร่อยไม่อร่อยต้องเล็กแห้งอ่าไม่ต้องอวยเอาตรงๆพอดีพอดีเลยอโอเคเลยนะใช่ไม่มีอวยนะใช่เปรี้ยวหวานเค็มพอดีโอเคนิดนึงเติมพริกนิดนึงใช่คือเขาจะไม่ใส่มาให้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณจะกินเผ็ดหรือไม่กินเผ็ดเขาจะใส่มาประมาณนี้แค่นั้นเองใช่ถ้าโอเคทำไง ส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรนะพี่จุ๋มเป็นพี่จุ๋มสั่งอะไรมาเป็นเกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมูน้ำเกี๊ยวหมูน้ำดูดิโอ้โหหมูลอยเป็นแพเลยขอท่านหายนะขอสักหน่อยฮะเฮ้ยหมูเขาแบบเฮ้ยนุ่มๆอ่ะให้พี่จุ๋มลองหมูบดก่อนหมูบดนุ่มๆเลยเฮ้ยอร่อยอร่อยรสชาติเขาจะเป็นแบบน้ำใสน้ำใสก็จะเป็นแบบเค็มๆมันๆอ่ะใช่ป่ะเป็นน้ำใสแบบเค็มๆมันๆนะเฮ้ยอร่อยอร่อยเฮ้ยหอมหอมใครไม่รู้คุณหลานมาทานได้นะเป็นเด็กๆ กินได้สบายสบายเลยไม่ฉุนพริกไทยไม่อะไรเลยหอมครับอันนี้หอมเฮ้ยผมไม่ได้อวยจริงๆคุณต้องมาโดนผมมาครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยครั้งเนี้ยอะเป็นไงหมูก็นุ่มไหนลองลองบ้างนี่คุณเอ้ยคุณเอ้ยเฮ้ยสักคำหนึ่งก่อนนะครับเฮ้ยหมูนุ่มจริงๆเฮ้ยผมบอกเลยถ้าคุณไม่มาร้านนี้ผมว่าคุณพลาดอร่อยจริงๆเฮ้ยต้องพูดว่าไงเดี๋ยวเนี้ยอร่อยเว้ยเฮ้ยหอมเฮ้ยอร่อยเว้ยอร่อยเฮ้ยเจ๋วเลยเจ๋วเลยเฮ้ยพี่จงผมลืมเลยบะหมี่ผมอืดหมดแล้วบ้างเนี่ยนั่นสิเอาเลยเอาละลุยเรื่อยๆตอนนี้ลุยแล้วครับนี่คุณเอ๋ยคุณเอ๋ยอุ้ยอุ้ยอะไรมันติดดูขี้เหร่ไปหน่อยได้ๆนะพริกนี่โอ้แม่สาวน้อยขอบคุณครับอร่อยรสดีให้ไส้ด้วย หมอสั่งงดเครื่องในพี่จุ๋มกินไม่ได้แต่พร้อมแล้ว อย่างหนึ่งที่จะบอกเลยคุณเนยถ้าบอกกันพูดตรงๆเอาแบบนั่นเลยนะโคตรเปื่อยอ่ะไส้นี่โคตรเปื่อยเลยเป็นไส้อ่อนที่โคตรเปื่อยอ่ะขาดง่ายๆไม่ต้องเสียแรงเคี้ยวมากไม่เมื่อยกรามเฮ้ยอร่อยนุ่มเลยนุ่มๆพูดอีกทีนะไม่มาถือว่าพลาดกับร้านอะไรนะพี่จุ๋มที่นี่บ้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวสไลด์ภาพไปดูอีกนิดนึงตามนี้นั่นแหละครับมาต่อตรงนี้อร่อยโคตรๆที่ร้านนี้ไม่ผิดหวังอ
เฮ้ยอร่อยเลยคำโตๆสักหนึ่งคำก่อนคุณเอ้ยแล้วมาที่นี่นะคุณไม่ต้องกลัวร้อนเขามีพัดลมให้คุณเลยบริการให้คุณเลยเมื่อกี้ผมนั่งตรงนี้มีพัดลมแล้วก็อยากได้ยินเสียงนะอะไรนะน้ำพุจากในสระที่เขาขุดไว้รวมๆแล้วบรรยากาศดีมากครับไลฟ์เลยบรรยากาศก็ดีครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยอร่อยมากต้องมาต้องมาต้องมาเดี๋ยวให้พี่จุ๋มลองนี่หมึกกรอบลองดูชอบเป็นยังไงกรอบไม่เหนียวมันนุ่มใช่ไหมมันแบบไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ได้กรอบขนาดนั้นแต่ว่ามันจะนุ่มนุ่มไม่เหนียวแล้วชิ้นหนาแต่ไม่เหนียวเฮ้ยร้านนี้นี่เก่งโคตรเลยอ่ะอร่อยเนาะนี่คุณได้คุณไหมเห็นหูหนูพี่ชมเป็นไหมเลยของอะไรอยู่ในลืบนี่หาจนเจออินไปก็ฮึ่มห้าไปแต่มันอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงไม่โดนกับตัวไม่รู้หรอกใช่ป่ะใช่35บาทโอเคเลยนะราคาไม่แรงแล้วแบบอร่อยด้วยเดี๋ยวผมสั่งเป็นกินเป็นมันอยู่เส้นเดียวอ่ะบะหมี่เอาเป็นบะหมี่โฟแห้งต้มยำดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าไม่มีด้วยตอนนี้เขาทยอยกลับกันไปแล้ววันนี้ก็10โมงครึ่งครับเมื่อกี้มีนั่งหลายโต๊ะนะแต่ว่าเขาก็กินอิ่มเขาก็ทยอยไปกันแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งเลยกันผมขอสั่งเลยได้ไหมครับเอาเป็นบะหมี่โฟแห้งต้มยำครับนี่ต้องสวยอากาศตอนนี้ครับ แล้วก็นี่ผมติดใจเฮ้ยพี่จุ๋มนี่อร่อยจริงๆว่ะเนื้อนุ่มเดี๋ยวขอเลิกทีได้ไหมน่าเกลียดน่ารักจะตาย นี่เบลอเลยคุณดูคนนี้เห็นไหมใหญ่ดีไหม ย้อยออกมาเลยเห็นไหมเฮ้ยแต่เกี๊ยวเขาหอมนุ่มนะพวกหมูบดที่ให้มาหมูบดเขาไม่ใช่ว่าเป็นหมูบดคุณลืมไปได้เลยพวกหมูบดที่แบบว่าจะเป็นแข็งๆมาอะไรมานี่ไม่แข็งครับนี่ๆๆไม่แข็งหมูบดเขาไม่แข็งนะหมูบดนุ่มๆอารมณ์ว่ากินอะไรนะต้มจืดหมูสับที่แม่ทำตอนเด็กๆเลยเอาล่ะครับมาแล้วน้องคนน่ารักเอามาเสิร์ฟด้วยเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนี่คุณดูอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับน้องอันนี้35 บาท35 บาทเหมือนกันเห็นไหมนี่คุณ35 บาทอันนี้เป็นแบบแห้งแล้วก็มีน้ำซุปมาให้ด้วยแล้วน้ำซุปอ่ะคุณได้หอมเสื้อผมที่ผมชิมแล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายคุณดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บหนึ่งแล้วกันนะแป๊บหนึ่งผมกลับมาแล้วครับนี่กับราคา35 บาทอ่ะให้พี่จุ๋มพูดดีกว่าปริมาณเป็นไงเยอะมากใช่35 บาทนี่เยอะจริงๆครับเยอะจริงๆค่ะผมไม่ได้อวยนะคุณดูเดี๋ยว35 บาทผมว่าร้านเนี้ยคุ้มๆอร่อยผมพยายามจะหาร้านประมาณเนี้ยมาให้คุณได้ชมกันแล้วก็อร่อยจริงๆผมไม่ได้อวยนะ อยู่เมืองนนท์ก็ต้องชูเมืองนนท์นะครับเพราะว่าจะไปชูที่อื่นมันก็ไม่ถูกใช่ไหมมันก็ไม่ได้มันก็ได้แหละแต่ว่าผมอยู่เมืองนนท์ไงผมก็ต้องชูเมืองนนท์ของบ้านเรามีอ่ะใช่ไหมพี่จุ๋มใช่บ้านเรามีอะไรเราต้องชูนั้นเนี่ยแต่เนี้ยอร่อยจริงๆครับอยากกินอยากโดนก็ตามผมมาพี่จุ๋มเอางี้ดีกว่าพี่จุ๋มคนให้ผมหน่อย
เราจะได้อะไรบ้างนะหมึกกรอบเนี่ย2เส้นครับคุณดูแล้วว่าเส้นเขาหนานะอ่ะทุกคนแล้วก็เลือดก้อนเบลอเลยชมตักเลือดให้ดูหน่อยดิดีๆๆเละแล้วเลือดเละแล้วดีๆๆๆๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยมั้ยขยับหน่อยดิดีๆๆๆๆๆอ่ะคนต่อเป็นไงสีสันผมว่าอันเนี้ยโดนใจเดี๋ยวร้านเนี้ยเป็นร้านประจำผมถึงจะไกลจากบ้านผมนะบ้านผมอยู่บางกรวยครับพระราม5นี่ผมมาถึงซอยกันตนาเลยครับนี่อยากกินอยากโดนตามมาครับบางใหญ่ผมก็เน้นย้ำจังเลยผมอยากให้คุณมาลองกินกันดูอร่อยจริงๆเอ๊แหมคุณเอ้ยดูสีสันสิเอาแดงหรือไม่เดี๋ยวเลือดให้โอ้ไม่ต้องไม่ต้องแหมได้เลือดมาสีถุงนี่ทำเป็นคุยเลยนะนั่งไปก็ได้ยินเสียงน้ำตกไอ้แล้วน้ำพุไปนะดูเซ่ดูเซ่คุณได้คุณได้คุณเออ35บาทแล้วได้โคตรเยอะครับคุณเออปลาหมึกนะเอ้าก็อย่างงั้นแล้วมันจะหนานะพี่ชมนะแต่ว่านุ่มเออเขาก็แบบกรึบๆในสไตล์ของเขาเลยนะไม่ใช่เหนียวอร่อยเออนุ่มนุ่มกรุบๆต้องมาโดนนะต้องมาโดนครับผมที่บอกผมมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาผมแค่อยากให้คุณมาลองชิมดูของอร่อยเมืองนนท์บ้านผมมีเยอะครับใช่ไหมพี่หนูใช่แล้วเออมาลองดูไม่ลองไม่รู้หรอกเอาละครับผมคงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วครับอิ่มแล้วนี่ครับจะอยู่ทำไมกลับดีครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอตัวลากลับก่อนละกันแล้วก็ถ้าอยากกินอยากโดนนะก็ตามผมมาครับนี่อาจจะมีเสียงลมเข้ามาบ้างนะต้องขออภัยครับก็เอาเป็นว่าอยากกินอยากโดนก็ตามผมมาครับที่บ้านที่นี่บ้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านเขานะแล้วก็ มาที่ซอยกันตนาครับคุณดิ่งเข้ามาเลยซอยบางใหญ่บางครูรัตน์15ครับเข้ามาในซอยนี้เปิดบริการตั้งแต่กี่โมงแล้วครับพ่อครับถึงบ่ายสามครับครับผมหรืออาจจะเป็นปิดเร็วกว่านั้นใช่ครับยังไงโทรมาถามก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณ